และวันนี้นะครับรายการชื่อโทรมาหากินโทรมาหากินแล้วแขกรับเชิญเบเทอรี่เป็นใครเซียนหลังก่อนอื่นเลยครับผมต้องบอกเลยครับว่าเมนูนี้เป็นเมนูดึกดำบรรพ์ของอีสานเลยครับเป็นเมนูแบบโบราณแห้งเลยวัตถุดิบหลักครับผมของมือนี้ของเข้าคือทำไมกูหายใจแรงวะแต่ตอนนี้มันต้องต้มอีกตัวนึงไหมอ๋ออันนี้พี่เอาลงได้บ่ลงไปตัวนึงอ่ะต้มน้ำอยู่เฮ้ยอย่าเพิ่งลงพี่อย่าเพิ่งลงเอ้ายังไม่ต้องลงเหรอยังพี่ยังไม่ร้อนเลยไม่เป็นไรใช่ไหมบ่เป็นอย่างไรบ่ทันเหรอครับหมายถึงไม่ทันแล้วใช่ไหมโอ้ยกูแพ้แล้วเหมือนอยู่ในคอกหมาเลยอะนี่คือรายการใหม่ใช่ไหมครับเป็นเทปหนึ่งฮะอันนี้เป็นเดโมเทปหนึ่งและวันนี้นะครับรายการชื่อโทรมาหากินโทรมาหากินเย้ EP 101นี่คือการทดสอบเลยนะไม่เคยลองมาก่อนเราเป็นตัวทดลองซึ่งเป็นแน่นอนอยู่แล้วโจ๊กว่าเทปแรกเนี่ยต้องเอาคนที่มีฝีมือในการทำอาหารแทบจะที่สุดตั้งแต่นายกกำลังเคยทำมาก็คือเว่งกับโจ๊กนี่เขาเป็นคนที่มีฝีมือการทำอาหารแบบเอกอุแปลว่าอะไรพี่เชี่ยยอดเยี่ยมไงหนึ่งในปฐพีไงไอ้จอร์ดก็คือถ้ากูใช้สายตามองแบบหางตาเลยอะไม่เอาดิไม่เอาจอร์ดมายุ่งกับเราทำไมอะจอร์ดขิงหน่อยสิเหมือนคนละจักรวาลแต่เขาอะไม่รู้ว่าเนี่ยคือเจ้าของช่องครัวเชฟบ้างไงพี่โจ๊กมีรายการอาหารด้วยหรอสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวเชฟบรา เมื่อก่อนที่จะมาทำลูกร้องเพลงอ่ะผมโด่งดังมาจากการทำอาหารรู้ไหมเมื่อก่อนที่กูจะมาทำรายการบน YouTube เนี่ยมึงรออะไรขำรอไอสัตว์ไม่กล้าพูดเลยกูไม่ขำกูเพิ่งรู้ตัวว่ากูอ่ะเก่งเรื่องอาหารโอ้เมื่อไม่นานนี้เองอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้อะไรนะน้ำตาลหรือผงชูรสไม่มีน้ำตาลนี่มีผงชูรสกับเกลือโทษโทษครับอ้าวน้ำตาลอยู่ไหนวะเนี่ยเอายังอ่ะนี่พี่รอแล้วคอนเซปต์ให้โจ๊กบอกคอนเซปต์รายการของเราเนี่ยนะฮะเราจะให้แขกรับเชิญเนี่ยมาทำอาหารโดยการโทรคุยกับเชฟในภาคต่างๆไม่ว่าเขาจะเป็นใครเขาจะมาบอกวิธีการทำให้เราแล้วแขกรับเชิญเดทเทอรี่เป็นใครเซียนหลังสวัสดีครับผมกลับมาอีกแล้วครับผมกับเซียนหลังไปไหนแล้วไปไหนแล้วมาแรกครับผมเดี๋ยวปัญหาคือว่าเราจะฟังภาษาอีสานได้กี่เปอร์เซ็นต์นั่นแหละพี่ฟังได้ครึ่งพี่คุ้นชินประมาณครึ่งนึงใช่ไหมอืมโอเคลองดูเอาละครับไปฟังกติกากันหน่อย ไปลองฟังกติกากันหน่อยครับกติกาโทรมาหากินเหล่ายกกำลังทั้ง2คนจะต้องแข่งขันทำอาหารตามเสียงจากเจ้าของสูตรที่จะโทรมาเล่าวิธีการทำอาหารเมนูนั้นๆมันจะมีผักอยู่3อย่างครับหอมบัวหอมเลยนะหอมเปย์ครับได้หอมเปย์คืออะไรอ่ะอันเนี้ยภาษาไทยมันเอ่ยว่าอย่างวะอ้าวเหี้ยอะไรเนี่ยโดยมีเกณฑ์การตัดสินหลังทำอาหารเสร็จ2ส่วนส่วนที่1ตัดสินจากหน้าตาโดยเจ้าของสูตร5คะแนนพริกเยอะไปผักกาดนี่ไม่ต้องก็ได้มะนาวไม่ต้องใส่เอาเนี่ยคือไม่ต้องทำดีกว่า ส่วนที่2ตัดสินจากรสชาติโดยทีมงานอีก5คะแนนต่างกันนะมีความต่างครับรสชาติมีความต่างกันต่างคะแนนรวมครั้งนี้ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอ้อย่างนี้นี่เองเอ้ยไม่มีน้ำมันเหรอวะน้ำมันไม่เห็นน้ำมันเลยยะไม่ทำอาหารเขาน่าจะเตรียมไว้ครบแล้วพี่เขาน่าจะเตรียมไว้แบบเท่าที่ใช้แปลว่าเมนูนี้แม่งไม่ต้องใช้น้ำมันอาจจะอะไรแบบนั้นน้ำตาลก็ไม่ต้องใช้ใส่เลยเหรอนี่เริ่มแล้วเนี่ยไอ้เชี่ยตื่นเต้นเหมือนกันว่ะเฮ้ยทำเสียงคมมากเอ๊ะทำไมรายการมาสเตอร์เชฟไปเชิญพี่ไปออกรายการวะเขากลัวเสียงดัง
อ๋อเออเฮ้ยโจ๊กจะสู้ได้เหรอวะมันมือมันคนละเลเวลเลยอ่ะฮัลโหลครับหลังครับผมเอ๊ะแต่ว่าหลังอ่ะเสียงไม่เห็นสูงเหมือนในตอนร้องเพลงเลยหน้าหลอกกีตาร์แล้วหลังมาในกีตาร์จริงสูงตอนร้องเพลงป่ะครับอะไรอ่ะหลังพูดต่อเลยครับครับผมก่อนอื่นเลยครับผมต้องบอกเลยครับว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ใส่เข้ามาเป็นเมนูดึกดำบรรพ์ของอีสานเลยครับเป็นเมนูแบบโบราณแห้งเลยเมนูเก่ามีอายุเล่าๆสักประมาณ 2,000 ปีเลยครับเก่าไปเก่าไปเฮ้ยมัวเปล่าเนี่ยชัวร์เลย 2,000 ปีมันเริ่มตั้งแต่สมัยแบบหลวงพ่อคือครับหลวงพ่อคือเป็นใครอ่ะหลวงพ่อคือเป็นพระในตำนานครับผมเป็นพระที่ใส่เข้ามาก่อนสมัยที่แบบนิมิตหลวงปู่ทวดหลวงปู่อีหยังขึ้นมาอีกครับผมโอ้โหยังเป็นฝั่งลาวเลยฮะสมัยตะกี้เลยครับยังเป็นฝั่งลาวสมัยเป็นฝั่งลาวเก่ามากเลยเมนูนี้ก็คือว่ามันเป็นเมนูที่สมัยตะกี้นี่คนอีสานบ่สามารถแบบหากินแบบได้หลายนะครับผมเมื่อเวลาที่เฮามีอีหยังหน่อยๆจังซี่เขาก็สิเอามาเฮ็ดเมนูนี้ครับผมเพราะว่ามันใส่วัตถุดิบที่หน่อยครับแต่ว่าสามารถแบบกินได้เป็นระยะยาวครับผมสามารถเก็บไปได้พร้อมต้มตำเหรออ่ะบะแมนครับผมต้มตำอะไรไม่มีมะละกอส้มตำนี่เก็บไว้นี่เน่าแท้ครับไอ้ใช่ปะแต่ว่าเป็นเมนูที่ครูแจ้งอีสานมาตะโดนแหละครับผมเมนูนี้ครับผมเป็นเมนูแบบโบราณแห้งเลยแล้วก็เป็นเมนูที่ใส่คำว่าศักดิ์สิทธิ์เลยครับผมโอเคเก่าแก่มากและศักดิ์สิทธิ์ด้วยเมนูนี้แมนครับผมเฮ้ยโจ๊กฟังออกทุกประโยคเลยนะเนี่ยแล้วไงต่ออ่ะวัตถุดิบหลักได้เลยครับวัตถุดิบหลักครับผมของมือนี้ของเฮาคือวัตถุดิบหลักครับผมของมือนี้ของเฮาคือกบครับผมกบครับผมกบแมนครับกบพวกไอ้เคยกินกบกันปะเอ้ยไม่เอาอ่ะไม่ทำต้องดูเฮ้ยขี้อ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดตรงนี้พี่เฮ้ยลังครับผมมึงแกล้งกูปะเนี่ยไอ้โจ๊กเอ้าโจ๊กอยู่ทีมเดียวกันเถอะไอ้ยันกบเปียกบเบอร์เหรอไม่กล้าจับอ่ะไม่เอาไปถือเองกลัวกลัวเหมือนกันเปิดก่อนเปิดก่อนเชียร์เอ้ยกูว่ากูไม่ทำนะเทปนี้เฮ้ยผมไม่กล้าจับกบอ่ะเอ้าอีรีบ่ะครับไม่มันเป็นเนื้อแมนครับผมโอ้ยเดี๋ยวขามึงไม่ให้ขามันไปกูไม่กล้าจับขาตอนชวนมาก็ไม่รู้ว่าอะไรแบบไม่ได้ถามเรื่องเมนูอ่ะนี่ถ้ามาทรงนี้เราต้องแล่เฮ้ยอย่างนี้เราต้องควักไส้มันอย่างนี้เหรอลังครับผมเขาต้องใส่ขีมลังอยู่จังหวัดไหนตอนนี้ลังตีตั๋วรถมาดีกว่าพี่ว่าก็ผมสิฮอดกันอีก8ชั่วโมงเหมือนได้เชียร์เอ้ยแล้วไงต่อเดี๋ยวอ่ะเมนูนี้เขาก็เฮ็ดเป็นโตเลยครับผมเขาต้องใส่มือแกะเนื้อแกะยังมันออกมาพร้อมครับผมแกะเนื้อลอกหนังทำไมกูหายใจแรงวะแล้วไงต่อแล้วไงต่อจะให้เข้าสู่วิธีการทำแล้วล่ะค่ะให้พี่หลักเริ่มบอกวิธีการทำจับเวลา30นาทีเลยค่ะตอนนี้ต้องแบ่งกบกันให้เท่ากันกับไอ้โจ๊กมึงเอาไปทุกตัวเลยซะโจ๊กมึงจับกบได้ใช่ไหมก็ต้องจับอ่ะกูให้มึงพันหนึ่งหือหันให้นะเฮ้ยไอ้ผมมีสูตรครับผมมีสูตรฮะลองนึกภาพว่ามันเป็นเนื้อหมูไอ้ลองนึกภาพว่ามันเป็นเนื้อหมูเฮ้ยเดี๋ยวกูทำไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวลังเดี๋ยวพี่ลังใช้คนละกี่ตัว
อันนี้ตอนนี้มิกบแจ็คโตครับผมประมาณ1ครอบครัวใหญ่1ครอบครัวใหญ่เอ็มครับเอาสักคนละ3โตก็ได้ครับได้โอ้โหใช้อะไรเยอะแยะเนี่ยไอ้ลังมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยมึงจะทำได้แค่หมู่บ้านเหรอหมู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 โอ้ยเหี้ยหมูเลือดไหลออกมาเลยหมูหมูหมูมันเป็นหมูเหี้ยเป็นหมูโอ้ยเฮ้ยเอาจริงกบเป็นสัตว์น่ารักไอ้เป็นสัตว์น่ารักครับผมบ่มีผิดบ่มีไพ่ครับผมรู้รู้รู้นี่รู้ไอ้ต้องรับตาแล้วกันนึกภาพว่ามันเป็นสิ่งที่ไอ้อยากจับที่สุดครับผมเริ่มทำเลยไหมคะเริ่มทำใครพูดวะครับ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 ทำไงครับเริ่มแล้วครับ2ตัวได้ไหม2ตัวสัก2ตัวได้ครับ2ตัวคนละ2ตัวได้ครับ2ตัวเดี๋ยวๆๆ2ตัวพอแล้วอะไรเยอะแยะเอาขั้นตอนแรกเลยป่ะไอ้แบ่งๆกบออกมาก่อนครับผมเอากบมาใส่จานเปล่าก่อนครับใส่จานเปล่าเหรอแม่นๆครับใส่จานเปล่าแล้วก็วางไว้ก่อนครับอย่างแรกเสร็จแล้วปุ๊บข้างหม้อขึ้นเอาน้ําเปล่าใส่สักเอาน้ําสะอาดใส่สักถ้วยนึงครับผมใส่ลงไปในหม้อฮะถ้วยเท่าไหร่ครับพี่หลังเอากะว่าที่มันท่วมโต๊ะกบอ่ะครับต้มกบเหรอใช่แมนแมนครับอันนี้เขาจะเตรียมน้ำเพื่อต้มกบครับผมแต่เขาต้องเอาน้ำให้มันถ้ามันฟื้นมาเป็นไงวะเนี่ยยังกบมันอยากจะฟื้นได้เลยใส่แตกขนาดนั้นสภาพมันว่าน่าที่ฟื้นแล้วครับไอ้ลังอยู่ไหนอ่ะตอนนี้บ่ครับอยู่ซีสเกตไอ้มาทันไหมมาทันไหมเหมือนเลยนะไอ้ไปตอนนี้เต็นอัพติดแก๊สอยู่ครับรอต้องรอน้ำเดือดป่ะหรือว่าต้องหั่นผักอะไรรอต้องทาน้ำเดือดก่อนครับแต่ว่าช่วงก้อนน้ำสีเดือดเนี่ยเขาสิเตรียมมานี่ครับไอ้หอมแดงครับผมครับผมหอมแดงเล็กหรือใหญ่ครับพี่ลังเอาหอมแดงหัวประมาณสัก2นิ้วครับสักหาหัวเตรียมหอมแดงกระเทียมพริกขี้หนูครับผมเฮ้ยมึงถึงไหนแล้วเนี่ยกูยังเปิดแก๊สอยู่เลย หัวแดงเท่าไหร่นะหัวแดงเอ้ยหอมแดงเท่าไหร่นะประมาณซันโปมือนี่ไหมซันโปมือปอกให้สะอาดเลยครับไอ้แล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดครับปอกให้สะอาดเลยเหรอแมนๆครับผมอุ้ยกูลืมใส่กบว่ะน่าเกลียดที่หายเลยกระเทียมกี่หัวนะกระเทียมสัก3ครับผม3หัวแล้วก็พริก10เม็ดครับผมทำไมกระเทียมน้อยจังอ่ะผิดสูตรหรือเปล่ากระเทียมใช้หน่อยๆครับไอ้ใช้หลายมันเหม็นครับเหม็นกบหรอเหม็นกระเทียมครับไอ้ โจ๊กครับว่าไงพี่หวัดอะไรกันเนี้ยไม่หยุกหรือหวัดอะไรกันเนี้ยกูเริ่มไม่ค่อยชอบอะไรกันนี้แล้วตอนแรกแม่งน้องๆแม่งกูโม้เยอะด้วยดิเอ๊ะทำไมรายการมาสเตอร์เชฟไปเชิญพี่ไปออกรายการวะกูอะเก่งเรื่องอาหารของแรมยังแก่ไม่ค่อยเป็นเลยเอ๊ะหรือว่ากูไม่ถนัดอาหารวะเนี้ยกระเทียมนี่ทุบหรือว่าอะไรพี่หลังยังๆครับปอกเหลือไปสิครับผมเมื่อกี้หอมแดงไม่ใช่หรอไอ้โจ๊กมึงหั่นอะไรเนี่ยหลังไอ้โจ๊กหั่นผิดอ้าวหั่นป่ะครับหอมแดงกับกระเทียมนี่มันหอมหูใหญ่ไหมหรอนี่มันหอมหูใหญ่ไหมหรอหอมแดงแขกมันเป็นไซส์ใหญ่อ้าวแล้วพี่หั่นหอมแดงลูกหัวแขกเอ้ยหอมแดงแขกได้หมดถ้าเกิดเป็นหอมแขกแล้วแต่เลือกใส่ชักหัวเดียวกับพ่อไอ้โอเคเห็นไหมกระเทียมกูนะแล้วไงต่อนะพอได้3อย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไอ้เอาใส่ถ้วยไว้ครับพักไว้ก่อนตอนนี้มาหั่นคาตะไคร้ใบมะกรูดก่อนครับลังครับผมเวลากบมันสุกอะหนังมันจะลอกเองหรือว่าเราต้องเอามือจับมันเขาต้องเอามือลูบครับแต่ตอนนี้มันต้องต้มกบอีกตัวนึงไหมอ๋ออันนี้พี่เอากบลงแล้วบอกลงไปตัวหนึ่งอะต้มน้ำอยู่อ๋อ
น้ำอยู่อย่าเพิ่งลงพี่อย่าเพิ่งลงเอ้ากบยังไม่ต้องลงเหรอยังใจร้อนเลยเอ้าเอากบขึ้นมาก่อนครับเอากบขึ้นมาก่อนได้ตอนนี้ไม่มั่นใจเลยว่ะมือสั่นหมดแล้วเฮียตะหันข้าตะไคร้ใบบักกูดแล้วไอ้เอาใส่หมอเลยด้วยไอ้โอ้โหปาดยังไม่ทันได้หวาดใจเลยจะไม่ทันนะทรงอ่ะดูทรงแล้วอ่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวน้องๆชิมอยู่เราไม่ได้ชิมใช่ไหมวะกบไม่สุกอย่าว่ากันเว้ยสมมุติใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วไงต่อพี่หลังใส่กบเลยป่ะยังได้ครับเอาน้ำกระแดกเทใส่ครับจักประมาณ3ช้อนครับแล้วถ้าเป็นทัพพีอ่ะพี่ถ้าเป็นทัพพีอ่ะครึ่งทัพพีจักประมาณ2ทัพพีครับแล้วก็ทาให้น้ำเดือดครับผมแล้วก็เอากบลงเลยครับ yes จะไปแล้วมั้ยครับถ้าน้ำมันไม่ท่วมอันนั้นมันมาท่วมกบไว้อาศัยพริกเอาก็ได้ไอ้เดี๋ยวค่อยพริกเอาก็ได้ครับแบ่งน้ำให้ไหมถ้าเขาเติมน้ำไหมมันจะข้าวไอ้ทีหลังสุดยอดเฮ้ยหลังครับผมแล้วตอนแรกที่น้ำที่พี่ใส่แล้วพี่ใส่กบไปแล้วมันจะข้าวไหมอุ้ยกูลืมใส่กบว่ะไม่เป็นไรใช่ไหมบ่เป็นอย่างไรบ่ทันหรอครับหมายถึงไม่ทันแล้วใช่ไหมแปลว่าคือยังไงว่าข้าวเนี้ยหรออาทิบว่าข้าวขนาดเลยแพ้โจงเลยอ่ะงั้นเราทำอะไรต่อตอนนี้ระหว่างที่รอตอนนี้มีเตาจักเตาไอ้มีเตาเดียวมาครับมีเตามีเตาเดียวครับอ๋อก็สันถ่ายก่อนก็ได้เข้ามาหั่นผักก่อนก็ได้ครับมันจะมีหอมเอหอมบัวกับผักชีครับสามอย่างเขาเอามาหั่นเป็นแบบซอยบางครับผมผักชีใบนี่เลยไอ้นี่เหรอไอ้ที่มันเป็นฝุยฝุยเนี่ยเหรออันไหนมันเป็นฝุยฝุยไอ้ที่ไอ้มันผักที่เป็นใบเล็กๆที่ฝุยๆเนี่ยเหรออันนั้นมันไม่ใช่นี่คือผักอะไรอันนั้นผักชีลาวอยู่ใบผักชีลาวอ๋อต้องใช้ไหมผักชีลาวใส่กระไดบ่ใส่กระไดครับผมแล้วแต่คนมักครับช่วยข้าตลาดเลย ช่วยข้าทำไม เราแข่งอยู่ มีต้นหอมผักชีแล้วอะไรนะครับพี่สองอย่างเองวะมันจะมีผักอยู่สามอย่างครับหอมบัวหอมเลยนะหอมเปย์ครับไอ้หอมเปย์คืออะไรอ่ะหอมเปย์คือผักหอมใบแบนๆนะครับแล้วก็เป็นคือจังเขียวเลื่อยครับนี่เหรอผักชีฝรั่งเหรออะไรฮะภาษาไทยมันเอิ่นมาอย่างวะอ้าวเหี้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะหอมเปย์คืออะไรวะเนี่ยพี่ลังผักชีใบเลื่อยนี่ซอยละเอียดไหมพี่หอมเปย์คืออะไรวะหอมเปย์คืออะไรอ่ะหอมเปย์คืออะไรอ่ะพี่ลังผักไอ้ผักชีไอ้เนี้ยไอ้ผักชีฝรั่งซอยละเอียดไหมพี่มีชีฝรั่งด้วยเหรอครับพี่มีชีฝรั่งด้วยเหรอครับพี่หอมเปย์คืออะไรซอยละลังพี่มีสองอย่างเองหอมเปย์ไอ้หอมเปย์หอมเปย์พี่ไม่มีน้องไม่ได้เตรียมให้หอมเปย์พี่ไม่มีน้องไม่ได้เตรียมให้หอมเปย์หั่นยังไงพี่ลังไอ้เหี้ยหอมเปย์ทำไมโจ๊กวีวะไม่รู้สิทำไมมีหอมเปย์ก็ไม่รู้เนี่ยเป็นใบแบนๆครับเป็นใบแบนๆเปย์ผักชีฝรั่งใช่ไหมภาษาไทยเอิ่นอย่างวะผักชีใบเลื่อยจ้าๆผักชีใบเลื่อยมันบ่ฮึหอมเปย์มั้ยเออผักชีใบเลื่อยอ๋อพี่รู้ละผักชีฝรั่งไม่เราอาจจะภาษาคนละแบบไงฮะกบทำไมหรอกลัวมันร้องเหรอเปิดบางหมอนั่นแหละพยายามเช็คหมอนั่นแหละว่ากบมันสุกหรือยังฮะถ้ามันสุกแล้วถ้ามันสุกแล้วหนังมันที่เริ่มแตกครับแต่กบมันสุกแต่ไส้มันพองมากเลยตอนนี้ตัวมันซีดๆเลยหลังเอ้ยมันเริ่มแฟบแล้วอะหรือมันสุกแล้วหนังมันเปื่อยแล้วอะพี่อ๋อถ้าเกิดสุกแล้วไอ้ปิดแก๊สครับผมตากบออกมาพักไว้ให้มันเย็นครับอ๋อสุกไหมวะ
กบไอ้โจ๊กเหมือนไม่ค่อยสุกเลยว่ะพี่ดีป่ะครับพี่ว่ามันทำอาหารไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่กบบ่สุกนี่จบเลยฮะแกบ่ได้สุกลองเบิ่งไงบ่แน่อาจจะสุกก็ได้ครับน้ำได้หมดเก็บไว้ได้อย่าเอาถิ่มได้ครับให้น้ำมันอีกนะระวังหมดนะโอ้ยหน้าตาแม่งของของพี่โจ๊กเตาว่างกันไหมเตาว่างครับพี่เตาว่างตั้งกระทะเลยครับตั้งกระทะแล้วก็ครัวเนี่ยครับขวดหัวหอมครับหัวหอมกระเทียมพริกที่เขาแกะไว้ตั้งแต่แรกสุดยอดพี่หลังแล้วดูยังไงว่ามันสุกหรือไม่หรือโอเคแล้วถ้ามันเริ่มทรงกินหอมไอ้แล้วก็มันเริ่มแบบใหม่ๆอ่ะอันนั้นคือได้แล้วครับเริ่มเกียมๆหอมๆใช่ไหมแมนๆครับผิวเริ่มใหม่ผิวเริ่มยังสิเขาก็เอาขึ้นเลยครับโอเคเฮ้ยหอยโจ๊กมันหั่นหอมว่ะของพี่ไม่ได้หั่นน่ะแต่หัวมันใหญ่ไงหลังของไอ้หัวใหญ่บ่ของไอ้หัวไม่ใหญ่เหรอหัวเล็กไม่ใหญ่หัวเล็กไม่ใช่แค่หัวเล็กเริ่มหอมโอเคเห็นแล้วเลยครัวเสร็จแล้วเอาพักไว้ครับแล้วก็เฮากับปิดแก๊สแล้วก็มาแกะกบครับผมกบหั่นยังไงพี่กบเอามือลูดเอาเนื้อมันออกครับกับหนังแล้วก็แยกกระดูกออกให้เบิดครับแล้วหัวมันน่ะหัวมันบ่ต้องเอาครับไอ้เอาแต่หนังครับอยู่ทั้งหัวเอาแต่เนื้อใช่มั้ยหนังไม่เอาเลยอุ้ยหนังไม่เอาเลยอุ้ยตัวขาดอ่ะหนังก็เอาหนังเอาครับไอ้หนังเอาไอ้เหี้ยขาเอาขาตีนเอาไหมตีนล่างลูดเอามือลูดเอาเนื้อมันออกเลยครับไอ้มันจะแยกกระดูกกับเนื้อเลยครับ เสียงก็แผ่วๆอ่ะหัวเอาหัวไว้เอาเกิดว่าแกะเนื้อแล้วนี่ตำแกะถ้าแกะเนื้อแล้วนี่ตำเครื่องครับไอ้ที่เขาเอาไปขัวครับพริกกระเทียมหอมอ่ะที่เขาเอาไปขัวไอ้แล้วเขาก็ตำเลยครับตำให้ละเอียดเลยอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วไอ้ตำเหรอตำสุดท้ายแล้วเหรอตำครับโอเคเอากบใส่ไปตำในเครื่องด้วยเหรออ่าตำเครื่องให้ละเอียดก่อนครับกบจะเอาลงตำเครื่องละเอียดแล้วก็ตำแล้วกันครับตำใส่ก่อนถ้าเกิดมันเริ่มเหนียวไอ้ให้เติมน้ำต้มเข้าไปครับอ๋อถ้าตำแล้วแบบมันนั่นก็เติมน้ำต้มลงไปแม่นครับน้ำต้มกะเอาใส่ทีละส่วนได้จะเติมไรครับหนังมันไม่หนังมันก็อยู่อย่างนั้นนะหนังมันไม่เห็นแตกหรือว่าลังหนังต้องตำให้เละไอ้หนังก็ปล่อยมาเหรอพี่ไม่ต้องเละไอ้โจ๊กมึงนี่ไม่เข้าใจเลยจุดดันไม่เกรงใจใครเอาออกเถอะไม่ชอบสูตรใครสูตรมันแล้วเอาออกแล้วไอ้หลังมาดูคะแนนหน้าตานะเว้ยโจ๊กมึงแม่งท้าทายอาจารย์เหี้ยเฮ้ยมันก็ชักจะดูเหมือนน่ากินกันแล้ววะหลังแสดงว่าเริ่มใกล้เคียงถ้าเกิดตามละเอียดนี่ไอ้ปรุงเลยครับน้ำปลาผงชูรสแล้วก็บีบบักหน้าของใส่จักหน่อยครับ3อย่างนี้พอเลยครับแล้วก็เอาต้นหอมที่เขาซอยใส่ไอ้แล้วก็ใส่เลยแล้วก็เรียบร้อยครับเมนูเรียบแล้วมะนาวแค่ไหนพี่หลังบักหน้าจักประมาณเปียงนึงครับใส่บ่หลายถ้าเกิดปรุงเรียบร้อยแล้วเอาผักใส่เลยครับผักลืมไปแล้วมีผักใส่ลงไปตรงไหนใส่ไปในครกครับเอาผักใส่ไปในครกแล้วก็ตำใส่กันเลยครับตำอีกเหรอคนๆให้มันเข้ากันนะครับทำไมไม่ปั่นพร้อมกันไปเลยวะเนี่ยถ้าเกิดเขาใส่ผักไปก่อนมันตำมันถีมุนครับมันถีซ้ำครับเราต้องชิมไหมอ่ะชิมๆครับผมต้องชิม
ทำอาหารนะโจ๊กทุกครั้งมึงต้องชิมถ้ามึงไม่ชิมอ่ะมันก็ไม่ใช่เชฟมืออาชีพแล้วถ้ามึงไม่ชิมอ่ะมันก็ไม่ใช่เชฟมืออาชีพแล้วนี่แล้วพี่ชิมยังยังกูลองชิมก่อนเฮ้ยน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยเริ่มน่ากินแล้วไหมหน้าตาได้ยังครับหน้าตาได้เท่ากับเอาตักใส่จานเลยหน้าตาดูดีเหมือนกันนะแล้วรสชาติพี่ว่าพี่ไม่รู้ฝักเสื้อแดงเป็นไงนะที่มันใส่เสื้อสีแดงตำอยู่ตอนนี้แต่ของพี่รสชาติดี เอามาใส่จานเลยฮะเอาใส่จานเลยครับแล้วก็ตกแต่งเลยครับโอเคขอจานใหม่ได้ไหมขอจานด้วยครับขั้นตอนการจัดจานแล้วนะ5คะแนนไม่ใช่เรื่องเล่นกูไม่ได้มาเพื่อเล่นอยู่แล้วเว้ยตอนนี้กูพิชิตกบได้แล้วต่อไปกบกับกูก็ซีกันพี่หนึ่งมีอะไรมาทำการจัดจานก็จัดให้มันสวยๆให้ดูเป็นอาหารฝรั่งนิดนึงพี่โจ้ครับมีเทคนิคอะไรในการจัดจานนะฮะใช้จินตนาการตรงนี้เป็นสิ่งที่ติดตัวกันมาตั้งแต่เด็กมากน้อยไม่เท่ากันนะสั่งวิธีของเซนไปไงวันเนี้ยเฮ้ยมันหัวล้ออะไรวะโจ๊กมันหัวล้ออะไรมึงวะโจ๊กI don't know น้องน้องหัวล้อมึงอยู่อ่ะ No I don't want to talk with you เสร็จแล้วของกูโจ๊กเสร็จยังจะเสร็จแล้วแหละแต่ก็งงงอยู่เหมือนกันบอกจินตนาการจะจานอยู่อ่ะเสร็จแล้วเอาโอเคต่อไปเป็นช่วงเซียนหลังตัดสินจากหน้าตาของอาหารซึ่งแต่ละคนจะจัดไม่เหมือนกันแล้วแต่5คะแนนอันนี้5คะแนนนะรสชาติ5หน้าตา5หน้าตาสำคัญมากหน้าตาซึ่งหลังใช้ความรู้สึกของหลังตัดสินใจไม่ต้องยึดติดอะไรโอเคพร้อมกันมาดูหน้าตาของผมก่อนนะครับอ่ะบ่แม่นครับไอ้บ่แม่นผมมีแขกกิติมศักดิ์ครับไอ้มาซอยตัดสินครับผมเขาเป็นคนที่ใส่เข้ามาเฉี่ยวชาญเรื่องเมนูนี่แห้งๆเลยครับผมครับเชิญครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยดูหน้าตาอาหารของผมหน่อยนะครับตีมาตีจังไงเนี่ยให้ผมตีวะตีจังไงผมขอตีนิดเดียวได้ไหมครับพี่ครับได้พริกเยอะไปผักกาดนี่ไม่ต้องก็ได้มะนาวไม่ต้องใส่หอมนี่คือไม่มีก็ได้จานไม่ต้องรองพริกเยอะไปผักกาดนี่ไม่ต้องก็ได้มะนาวไม่ต้องใส่หอมนี่คือไม่มีก็ได้จานไม่ต้องรองเอาง่ายคือไม่ต้องทำดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเวลาพูดถึงพี่อ่ะอีกจานนึงอ่ะพูดเบาๆหน่อยนะใจมันบางเดี๋ยวจานพี่ผมขอตีเยอะๆพี่เฮ้ยหลังเย็นๆ1ถึง5ได้เท่าไหร่ครับเอาไปเลยพี่ประมาณสัก3.5 ครับพี่อ๋อที่บวกกันแล้วรวมกันเป็น 3.5 โอเคโอเคได้ 3.5 นะขอบคุณมากทั้งหมด 3.5 นะพี่หลังนะ 3.5 นะอ่ะๆอันนี้ของพี่จะมีความลาวจ๋าเลยอุ้ยหมายถึงว่าแบบถึงมันสไตล์แบบอีสานเลยครับอันนี้คือสไตล์อีสานครับเฮ้ยอันนี้พูดจริงป่ะเนี่ยอันนี้คือแบบถ้าพูดถึงเนาะความอีสานนี่คือแบบสูงเลยแมนใช่เลยถ้าเปลี่ยนจากจานเป็นเคียงนี่คือแมนเลยจริงเหรอใช่ๆๆพี่เพราะฉะนั้นเอาไป 2.5 พี่ 2.5 พี่เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ให้แล้วเหรอเอาไปให้ 3.5 เท่ากันพี่ผมว่าโหตัดสินใจยากมากเลยอันนี้ความคิดสร้างสรรค์นี่แต่อันเนี้ยเขาบอกว่าเหมือนอีสานแท้อ๋อโอเคถือว่า 3.5 เท่ากันเดี๋ยวหลังจากนี้นะหลังพี่จะให้น้องๆเนี่ยเขาชิมรสชาติที่เมื่อกี้หลังคอยบอกผู้พี่ให้ทำระหว่างนี้หลังมีผลงานอะไรที่อยากจะบอก
ตรงนี้มั่งที่มีหนังออกใช่ไหมเมษามีอะไรนะหนังอะไรออกนะมีประมาณปลายเมษาครับผมช่วงนี้กำลังตัดต่ออยู่ครับพี่น่าจะได้ดูกันช่วงประมาณเมษาครับผมบอกชื่อเรื่องได้ไหมหรือยังไม่ได้ชื่อเรื่องเซียนหลังเลยครับพี่ oh. รอติดตามกันได้เลยเดี๋ยวรอติดตามเฮ้ยช่องด้วยฝากช่องด้วยขอทีช่องอะไรลูกก็ช่องไทยบ้านครับผมนะครับผมไทยบ้านชาแนลครับผมเป็นช่อง YouTube ครับก็กำลังทำรายการป้อนๆกันอยู่นะครับช่วงนี้โอเคครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณพี่หลังมากครับเป็นเกียรติมากนะน้องขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับพี่ครับขอบคุณครับคือตอนนี้คะแนนหน้าตา 3.5 เท่ากันเท่ากันตอนนี้เท่ากันอันนี้ตัดสินที่รสชาติน้องๆ นะครับที่จะมาตัดสินเมนู2อันนี้ของพวกเราเป็นใครอ่ะก็เป็นน้องๆในบริษัทนี้แหละแต่ว่าเป็นคนมีความเป็นคนอีสานก็คือชินกับอาหารอีสาน5คะแนนที่เราจะมาตัดสินกันเชิญครับสาหร่ายและหมีพี่โจ้ก่อนเลยพี่เวนเมนูนี้เขาชื่ออะไรฮะป่นกบป่นกบเคยทานป่นกบมันจะคล้ายๆน้ำพริกปลาทูเขาเรียกป่นปลาทูแต่นี่ก็คือป่นกบไงเปลี่ยนจากปลาทูเป็นกบของพี่โจ้ก่อนแล้วกันได้กินแบบปกติก่อนแล้วกันต้องเหลือให้ใครไหมฮะอันนี้นี่มึงชิมหรือมึงหิวเป็นยังไงนะแต่ห้ามอิ่มนะฮะเพราะว่าต้องมีอันนี้นะครับเนี่ยไอ้ชาไอ้ยามาทางพี่เวงฮะอันนี้เป็นของพี่เวงคนกลมนี่ไม่ต้องละเอียดไหมพี่สลายไม่จำเป็นแล้วแต่บ้านอันนี้ก็แต่เขาจะแห้งกว่าต่างกันนะต่างมีความต่างครับรสชาติมีความต่างกันต่างขออีกทีได้ไหมต้องเทียบมันต้องเทียบสูสีดีกว่าเย้เอาละเว้ยถ้าเทียบตอนนี้นะฮะสองอันพี่เวงจะมีความเปรี้ยวนำแต่อันนี้คือเปรี้ยวดีสำหรับผมนะพี่อะไรว่าไงครับสำหรับหนูอะรสชาติกรุงเทพจะอย่างนี้ตามที่อีสานกับตามที่กรุงเทพจะต่างกันอ๋อแปลว่านี่สีอีสานเหรออุ้นแม่แล้วอันนี้มีความรสกรุงเทพคือเปรี้ยวนำแต่จริงๆรสชาติอะรสชาติของป่นอะมันจะออกประมาณนี้มันจะไม่ได้เปรี้ยวโดดแต่จานนี้มันคาวมากกว่าจานนี้หอมเครื่องกว่าแต่จานพี่โจ๊กนี่ไม่ใช่คาวที่แบบกินไม่ได้ใช่แต่พอมากินด้วยกันเนี่ยมันรู้สึกว่าโดดใช่แต่พี่โจก็ดีถูกพี่โจก็ดีใช่เพราะรสชาติมันเป็นแบบรสชาติแบบอีสานมากกว่านึกถึงบ้านโอ้ยมาแค่นี้ก็ไกลนะครับเอาละได้เวลาละไม่ต้องเกรงใจให้พี่โจเต็มห้าเท่าไหร่ให้ดูสามคะแนนค่ะสามคะแนนเหมือนกันครับสามคะแนน3คะแนนรวมเป็น 6.5 6.5 และคะแนนรสชาติของพี่เวงคือ4ครับ4ครับเฮ้คือจริงๆเราก็เป็นเชฟมือใหม่ทั้งคู่อ่ะใช่ใช่ที่หักไปก็คือจะมีเรื่องของความคาวกับความเข้มข้นของรสชาติในแบบแล้วลองต่างคนต่างชิมดีกว่าผมว่าลองชิมกันขอซ่อมหน่อยขอพี่ชิมของพี่โจ๊กหน่อยจริงๆอ่ะคนทางอีสานเขาจะไม่ได้กินติดเปรี้ยวผมไม่เป็นอร่อยกว่าเขาติดเค็มเครื่องเยอะกว่าเยอะเลยเผ็ดเฮ้ยอร่อยเครื่องเยอะกว่าเยอะเลยกินผักกินอะไรเงี้ยเผ็ดติดคลิปปิดคลิปไปเมียรอแล้วจบไปแล้วคลิปโทรมาหากิน EP 1ถือว่ามีอะไรผิดพลาดก็ถือว่าเป็นเทปแรกเนาะใช่เป็นเทปแรกน้องๆเพื่อนๆอยากดูใครอยากดูใครได้นะติดตามนะฮะคลิปที่ใครอยากเจอผมช่องอื่นนะไปดูช่องบัทิดาเนี่ยไปดูผมแบบน้องเพลงกับลูกล่าสุดปล่อย MV ด้วยเพลงอะไรสุขสันต์วันคิดมากไปดูได้สุขสันต์ในวันที่คิดมากว่าเมื่อไรจะมีคนสำคัญโอเคฝากนะครับฝากด้วยเราก็ฝากช่องยกกำลังด้วยแล้วก็โจก็มีเวลาก็จะแวะเวียนมาครับผมวันนี้ไปก่อนขอทุกคนมีความสุขและอาจจะได้เจอกันอีกในรายการโทรมาหากิน ปิดใหญ่จังว่าเปิดอย่างเล็กเลย โอเคสวัสดีครับ
Very good, very good.